จัดไปโดยยามาฮ่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราอายุ40จะเป็นยังไงจะวิ่งสปรินต์100เมตรได้หรือเปล่าหรือเนี่ยคุณผู้ชมกระโดดตบสัก33ครั้งไหวหรือเปล่าแต่เชื่อไหมคะมีนักกีฬา1คนที่บรรดาเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันต่างอำลาจากการเป็นนักกีฬาไปเป็นผู้จัดการหรือที่ปรึกษาทีมหรือเป็นผู้บริหารเพราะเล่นต่อไม่ไหวแล้วแต่เขาคนนี้วัย41ปีฟอร์มร้อนแรงมากๆค่ะเลข4อาจถูกมองว่าเป็นเลขอาถรรพ์ในวงการกีฬาเพราะถ้าคุณอายุขึ้นเลข4หรือเข้าใกล้มันเท่าไหร่เตรียมอำลาการเป็นนักกีฬาและหาอาชีพอื่นทันทีแต่ไม่ใช่ชายคนนี้วินส์คาร์เตอร์นักบาสเกตบอลชาวอเมริกันวัย41ปีปัจจุบันเขาคือนักบาสที่อายุมากที่สุดในวงการ NBA ที่ยังเล่นอยู่ณขณะนี้และช็อตเด็ดของเขาก็คือลูกดังเขาเคยเป็นแชมป์ในการแข่งขันสแลมดังเมื่อปี2000ซึ่งช็อตเด็ดที่เขาได้ทำไว้ในปีนั้นเริ่มตั้งแต่ลูกแรกคนดูผู้เล่นกรรมการช็อตจนหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องแข่งกันแล้วเพราะแค่ลูกแรกก็ตะลึงทั้งวงการแข่งต่อก็แค่หาที่2และที่3เท่านั้นและดูแต่ละลูกสิครับโหดโหดทั้งนั้นและช็อตเด็ดการดังของเขาไม่ได้อยู่แต่ในการแข่งดังเล่นในฤดูกาลปกติเขาก็ยังจัดเต็มโหดสุดจนได้รับชื่อว่าเป็นดังพิฆาตคือตอนที่เขาเล่นให้กับทีมชาติอเมริกาในมหกรรมโอลิมปิกเมื่อปี2000ถ้าวินส์จะดังไม่มีอะไรหยุดเขาได้แม้จะเป็นมนุษย์ที่สูงกว่า2เมตร10ถึงแม้ว่าอายุจะถึงเลข4ทุกวันนี้เขาก็ยังคงคอนเซปต์เจ้าพ่อดังอยู่ดีเคล็ดลับความคงกระพันของเขาก็คือรักในสิ่งที่ทำเขาจะมาถึงสนามแข่งล่วงหน้าสัก 3-4 ชั่วโมงซ้อมตามปกติแต่จะยืดเส้นให้เยอะที่สุดหลังเกมก็กลับบ้านแถมยังชอบออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะช่วยให้เขาหลับง่ายขึ้นการกินของเขาถือว่าเป็นอาหารน่าเบื่ออะไรที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นและที่สำคัญเขาดื่มแต่น้ำเปล่านี่แหละครับหากอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปนานๆคนเราก็ต้องเสียสละความสุขบางอย่าง